ชูนะครับชูชูชูช่างหนาไม่เพื่อนเออจับจับจับเออยิ้มพร้อมนะเว้ยไม่ให้เห็นหน้าตาแป๊บหนึ่งครับรอไปเพื่อนนี่ได้แน่ๆมือสั่นมือจะสั่นแป๊บนึงรอไปเพื่อนสวัสดีไม่ได้ซื้อมาตอนนี้นี่ได้แน่ๆแป๊บนึงแล้วใบแจ้งความแม่เราด้วยไม่เป็นไรแม่เราด้วยไม่เป็นไรไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาจ้ะหน้ามันเอาเมียดออกเพื่อนไม่เห็นหน้าเอ้ยอย่าให้เขาเห็นหน้าเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแมสออกด้วยเขาจะได้เห็นหน้าเห็นตาจ้ะหน้ามันเอาเมียดออกเพื่อนไม่เห็นหน้าเฮ้ยไม่ใช่เป็นน้องคาโรงงานเลยนัดบ้านนั่งลุงจะเรียงนั่งลุงเข้ามาเยอะๆเข้ามาเยอะๆพี่มันนิดมันนี่หรอนิดมันหรือวะนี่เก็บไปไหนลอตเตอรี่ได้กวนหายแล้วไปจับกระโปรยกระเปิดหาพี่จมูกไอ้ตี้ก็เสียหนาในตาที่แบบตัวเป็นนะเออตัวเราแบบใบหนึ่งอยู่ที่ใครไม่รู้ว่ามีสองใบพูดดังหน่อยไปซื้อจากไหนมาครับหน้าโรงงานเลยค่ะเล่าเลยครับว่าเลขเอามาจากไหนมีซื้อก็บอกว่า93แล้วก็ดึงมาเลยเดี๋ยวแล้วก็เก็บใส่กับดังหน่อยเอาโชว์ด้วยโชว์ด้วยครับพูดดังหน่อยไปซื้อจากไหนมาครับหน้าโรงงานนี่ค่ะเล่าเลยครับว่าเลขเอามาจากไหนไม่มีเลขเอ้าถ้าอยากซื้อก็ซื้อมีซื้อก็บอกว่า93แล้วก็ดึงมาเลยเดี๋ยวแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าเดี๋ยวคุยนอกรอบก่อนว่าเราซื้อทั้งหมดเท่าไหร่กี่ใบใบของใบเลิกแล้วแต่เปล่าไม่ใช่ไม่ได้แพ้แล้วอ๋อแพ้แล้วก็แล้วไปหนึ่งเข้าไปเขาก็จะขายเจ้าของหรือโอ้โหคลาสล่ะใช่ใช่ใช่เลยยุ่งใช่ใช่ใช่กันนะห้องล่างก็ซื้อปกติงวดละใบสองใบปกติซื้อทุกงวดนั่นแหละวันนี้ก็เลยออกมาซื้อไม่มีเลขก็เลยอันไหนก็ได้ก็เลยโชคดีแล้วพอเย็นตอนนั้นเราทำอะไรอยู่อยู่ห้องแล้วก็แล้วพอรู้ตอนรู้ดูได้ยังไงครับก็ดูในฉลากไงจะตรวจทุกครั้งที่ซื้อแล้วพอรู้ดีใจมากก็ดีใจบางทีก็จุ๊บดีใจมากดีใจทำอะไรไม่ถูกเลยทำอะไรไม่ถูกกินข้าวไม่ได้ด้วยแล้วเป็นแค่4-6ล้านแล้วจะทำไงต่อไปชีวิตเราทำก็อยู่นี่แหละทำงานต้องเงินทำไงก็ฝากไปเบอร์อนาคตพี่บ๊อบหน่อยพี่บ๊อบแป๊บนึงครับเขาจะเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงครับว่าซื้อยังไงก็ซื้อปกติงวดละใบสองใบปกติซื้อทุกงวดนั่นแหละวันนี้ก็เลยออกมาซื้อไม่มีเลขก็เลยอันไหนก็ได้ก็เลยโชคดีแล้วพอเย็นแล้วพอตอนนั้นเราทำอะไรอยู่อยู่ห้องแล้วก็แล้วพอรู้ตอนรู้ดูได้ยังไงครับก็ดูในฉลากไงจะตรวจทุกครั้งที่ซื้อแล้วพอรู้ดีใจมากไหมก็ดีใจบางทีก็จุ๊บดีใจมากดีใจทำอะไรไม่ถูกเลยทำอะไรไม่ถูกกินข้าวไม่ได้ด้วยแล้วแต่แล้วเป็น
เป็นเศรษฐี6ล้านแล้วจะทำไงต่อไปชีวิตเราเนี่ยทำงานก็อยู่นี่แหละทำงานต้องเงินทำอะไรก็ฝากไปบอกอนาคตแล้วที่บ้านเห็นว่าอยู่กับใครอยู่กับใครลูกสามีแฟนเขาไม่มีแขนนะโชคดีแฟนไม่มีแขนทำงานแล้วแฟนทำงานอะไรอยู่โรงทอนู่นตกงานมา6เดือนแล้วทำโรงงานเหมือนกันเพิ่งจะทำงานวันนี้วันแรกด้วยแค่ตกงานมา6เดือนกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ